สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใช้ BlackBerry นะครับแบตเตอรี่ไร้สายนะครับในการอันนี้ผมสร้างขอบไปละเดี๋ยวผมจะมาใช้ตัวนี้ขยับฟันเพื่อเก็บเฟสนะครับดูเลยผมจะขยับฟันนะอันนี้เบอร์ศูนย์นะผมจะขยับไปที่1จังหวะก่อนแล้วก็ถ่ายขึ้นเบาๆนะครับเพื่อลบขอบนะครับเพื่อลบขอบนะฮะอันนี้ผมจะทำแบบมีเดียมเฟดนะแล้วก็จะเหลือเนื้อผมเยอะหน่อยนะครับก็คือเป็นขาวเทาดำแบบว่าไม่ได้ไล่กลืนมากนะครับถ้าจะแบบโชว์ขอบเขาเรียกโชว์เฟดสั้นๆนะโชว์เฟดสั้นๆผมทำให้ดูแค่ช่วงนี้แล้วกันเนาะก็ขยับอีกทีนึงปึ๊บสองระดับเหมือนเดิมครับถ้าจะให้ดีนะใช้แปรงเพื่อขัดอย่างนี้ด้วยเพื่อดูน้ำหนักของผมเส้นผมน้ำหนักเฟดของเราด้วยอันนี้ถือว่าจำเป็นนะแปรงเนี่ยครับผมจะทำให้ดูช่วงสั้นๆนะครับเดี๋ยวลองดูอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้คือสเต็ปที่3แล้วนะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายแบบเผยๆถ่ายเผยๆนะครับถ่ายเผยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หวีใหญ่นะฮะเก็บอีกทีหนึ่งเก็บความมนความโค้งให้เข้าทรงนะฮะแล้วก็ใช้แปรงนะครับขัดดูน้ำหนักเสร็จผมนี่ครับค่อยๆทำไปใจเย็นนะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์ศูนย์เพื่อเก็บตรงนี้ให้ดูว่ามันทำได้ดีขนาดไหนมีปรับสดที่ศูนย์ฮะนี่ขาวจั๊วเลยนะขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยถ้ามันรู้สึกว่าตรงนี้คมไปก็สามารถจะใช้ตะไบนะครับฝนบางๆได้เพื่อให้ลบคมเวลาลูกค้าบ่นว่าเจ็บหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็ลองเทสกับท้องแข็งตัวเองก็ได้นะถ้าเจ็บก็ฝนนะนี่นะประมาณนี้ทำให้ดูนี่ครับก็ถือว่าเกลี้ยงมากนะโอเคนะฮะทำให้ดูคร่าวๆนะฮะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ BlackBerry ตัวที่2ด้วยนะครับ